เริ่มต้นอ่านวันนี้ให้เป็นนิสัยประจำชาติทศวรรษของการอ่านพ.ศ. 2552ถึง2561สถานการณ์การอ่านหนังสือในประเทศไทยจากผลสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรไทยในปี2554จากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเมื่อเปรียบเทียบอัตราการอ่านหนังสือของประชากรซึ่งสำรวจไว้ในปี2551แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า6ปีมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.0 เป็นร้อยละ 53.5 ขณะที่กลุ่มผู้ที่มีอายุ6ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 66.3 เป็นร้อยละ 68.6 เท่านั้นหากเปรียบเทียบระยะเวลาในการอ่านหนังสือต่อวันของผู้อ่านพบว่ากลุ่มวัยเด็กใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ย35นาทีต่อวันกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ย 39-43 นาทีต่อวันมากกว่ากลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุที่ใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยประมาณ32นาทีต่อวันจากกลุ่มตัวอย่างการคัดเลือกหนังสือ100เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามวัยตามความสนใจและการรับเนื้อหาที่แตกต่างกันคือ 1. กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-6 ปีจะคัดเลือกหนังสือที่มีรูปภาพประกอบและมีเนื้อหาที่อ่านง่ายไม่ยุ่งยาก 2. กลุ่มเยาวชนอายุ 6-12 ปีจะคัดเลือกหนังสือที่เด็กสามารถดึงตนเองไปเปรียบเทียบได้อย่างสนุกสนานมีเนื้อหาที่สะท้อนชีวิตมากขึ้นทั้งความหวังความเศร้าแต่เนื้อหาจะไม่หดหู่และร้ายแรงเกินไป 3. กลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่หลากหลายคงเรื่องซับซ้อนมากขึ้นและมีการใช้ภาษาที่เรียบง่ายสื่อความหมายได้ดียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการอ่าน 1. พัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในด้านการอ่านโดยรณรงค์การอ่านการเขียนภาษาไทยพร้อมทั้งสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านหนังสือ 2. พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านโดยสร้างทัศนคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือ 3. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่านโดยเพิ่มจำนวนแหล่งเรียนรู้ให้สามารถครอบคลุมทุกชุมชนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพทำให้การอ่านหนังสือเป็นที่สนใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามการอ่านหนังสือถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านความคิดสติปัญญาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆดังนั้นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านย่อมมีทักษะต่างๆเหล่านี้ดีกว่าผู้ที่ไม่สนใจเรื่องของการอ่านนั่นเองอย่าลืมอ่านหนังสือกันด้วยนะครับเพราะการอ่านคือการพัฒนาทักษะความคิดและสติปัญญาที่เพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตนเอง